ไปดูอีกเรื่องนึงนะครับที่จังหวัดขอนแก่นของเราครับก็มีการเชิญผู้ประกอบการเข้ามารับความรู้แล้วก็ความเข้าใจในการประกอบกิจการร้านเกมร้านคาราโอเกะแล้วก็โรงภาพยนตร์เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพรบภาพยนตร์และวิดิทัศน์อย่างเคร่งครัดนะครับที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นชั้น2สารกลางจังหวัดขอนแก่นนะครับคุณชัยธวัฒน์เนียมสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ไปเป็นประธานในการเปิดประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551นะครับก็มีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้ประกอบการร้านเกมร้านคาราโอเกะแล้วก็โรงภาพยนตร์ในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมประชุมประมาณ300คนเลยนะครับค่ะซึ่งในการประชุมในครั้งนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้มีการมอบนโยบายให้กับผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะว่าปัจจุบันสื่อต่างๆก็เข้ามามีบทบาทต่อประชาชนรวมไปถึงเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งช่องว่างระหว่างคนในครอบครัวก็มากขึ้นด้วยค่ะทำให้สื่อต่างๆที่มีทั้งบวกและลบเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ง่ายจึงขอความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการร้านเกมร้านคาราโอเกะแล้วก็โรงภาพยนตร์ประกอบกิจการอย่างมีคุณธรรมมีจริยธรรมควบคู่กับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์อย่างเคร่งครัดซึ่งภายหลังจากการมอบนโยบายในครั้งนี้แล้วนะคะก็ได้บรรยายความรู้ในหัวข้อต่างๆค่ะอย่างเช่นแนวทางการนำส่งของกลางและการเปรียบเทียบปรับตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวิดิทัศน์พุทธศักราช2551การบังคับใช้กฎหมายและการประกอบกิจการให้ได้มาตรฐานและการพัฒนาสู่สถานประกอบกิจการสีขาวค่ะ